4เมษายนที่ผ่านมาถือเป็นวันสถาปนาการก่อตั้งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีวาระครบรอบ25ปีครับก็25ปีที่ผ่านมาครับก็ช่วงแรกก็เป็นช่วงที่คิดว่าเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะต้องหันมาร่วมกันไม่ใช่เป็นภาระของคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าเมื่อเข้าประเทศไทยยุค4.0 ในข้างหน้าแล้วเนี่ยเป็นยุคที่คิดว่าต้องมีการสื่อสารหรือว่าการที่จะทำยังไงให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยได้สามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้นแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับเรื่องพวกนี้เราจะสัมผัสได้อยู่ทุกวันการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าแก้ไขปัญหาที่ตัวเราเองก่อนก็จะมีผลทำให้เชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของระดับกว้างขึ้นไปด้วยนะครับ